สวัสดีครับและนี่ก็เป็นคลิปที่เพื่อนๆรอคอยกันอยู่นะฮะนั่นก็คือการไปเก็บดาบเลือดนั่นเองที่แมปภูเขานะครับตอนนี้หลังจากที่ผมได้ขึ้นมานะฮะแท่นยกนี้แล้วนะครับการที่จะมาแท่นยกนี้ได้เราจะต้องฆ่าหัวหน้าด่านนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้เหรียญศิลานะฮะเราก็มาตามทางเรื่อยๆนะครับจนมาถึงบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้ก็จะมียูราตุดอยู่ด้วยนะครับแต่เราไม่สนใจยูราตุดนะฮะเราจะเดินทางไปนะครับแล้วก็มาบริเวณนี้นะฮะมาเรื่อยๆเลยนะครับเรียกว่าลัดกันไปเลยนะฮะเดินมานะครับลัดมาเรื่อยๆนะฮะจนมาขึ้นด้านบนนี้นะครับแล้วก็มาบริเวณนี้นะฮะแล้วก็มาที่นี่นะครับเช็คพอยต์ตรงนี้นะฮะเพื่อมาเก็บแมปตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินนะครับตรงมานะฮะมายังโบสถ์แห่งนี้แต่ว่าเราจะต้องอ้อมมาด้านข้างนะครับแล้วก็มาด้านหลังนะเพื่อมาเช็คพอร์ตนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าการเดินทางมาด้านหน้านั้นจะทำให้เราเจอมันก่อนที่เราจะเช็คพอร์ตทำให้เราไม่สะดวกในการตายนะครับเอาละเราไปกันเลยนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมมานั่นก็คือเท่าสงครามเรียกวายุนะครับมันใช้ฆ่าเจ้าตัวนี้ได้ง่ายที่สุดนะครับใช้ฆ่าผู้เท่าดาบเลือดนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบดูแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกนกเหยี่ยวนะฮะโคตรโหดเลยครับเดินไปตามแผนที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับเลาะภูเขาไปเรื่อยๆนะครับเลาะไปก็ช่องแคบตรงนี้นะครับไม่ต้องสนใจใครนะฮะเรามีหน้าที่มาเก็บดาบเลือดเท่านั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะอะไรยังไงก็ช่างหัวนี่นะครับบริเวณมุมสุดนั้นฮะมีโกเลมอยู่นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีจังหวะนะครับมีแง่งหินให้เราหลบนะครับเอาละใกล้แล้วที่มันจะยิงอ๋อผมฆ่ามันไปแล้วใช่ไหมหรือว่ามันยังอยู่ผมนะฆ่ามันไปแล้วนะครับเราสามารถมาหลบบริเวณตรงนี้ได้นะครับฆ่าไปแล้วมันก็ไม่โผล่มานะฮะเพื่อนๆก็ใช้ทริคหลบเอานะครับผมก็จะพาตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผู้เฒ่าคนนั้นรอเราอยู่ผู้เฒ่าหน้าเหี่ยวไม่ทาครีมหน้าหนาวก็ยังไม่ทาครีมทำไมเป็นอย่างนั้นและพูดเท่าเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับพยายามเก็บดอกไม้ไปเรื่อยๆด้วยนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานขึ้นไปนะฮะสะพานหรือเสาหินที่มันพังแล้วตรงนี้ก็มีพรด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะเช็คพรตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะเดินเลาะไปทางด้านนี้ต่อนะครับเรียบหินไปนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิต้องเรียบมาทางนี้สิเรียบมาทางนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเจอโบเอลิสอะไรสักอย่างนะสุดยอดมังกรโหดนะครับที่ใครอยากจะเห็นแอดฆ่าเจ้าตัวนี้นะฮะเราก็จะเลียบขวานะครับโกเลมพวกนี้กระโหลกโป้งนะกระโหลกกะลาคาร์โรมิดไดโรระหว่างนี้ถ้าเราไม่มีเควสภูผาเพิงนะครับเราก็จะไม่เจอพวกอินเวดมานะครับเราก็จะไปขึ้นเนินตรงนู้นเลยนะฮะอุ้ยนะขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเช็คพรบริเวณนี้นะครับเพราะเราจะไปเจอกับมังกรน้ำแข็งแล้วเช็คพรบริเวณนี้นะแล้วเราก็จะเลียบมาทางด้านล่างนะครับฟึบนะทางนี้นะครับเส้นนี้ก็จะมีตุ้งนะฮะตุ้งน้อยก่อยใจเขาบอกเลยว่าตุ้งโหดสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือแก้สถานะนะครับน้ำแข็งกัดนะแล้วด้านข้างผาพวกนี้ก็จะมีถ้ำด้วยนะครับเก็บอะไรไม่รู้จำไม่ได้ผานี้เป็นผาที่แบบเป็นถ้ำที่ถูกลืมนะครับเนี่ยเห็นไหมมีถ้ำนะครับถ้ำนี้คือถ้ำแห่งการอัญเชิญวิญญาณนะเอาละมันมาแล้วนะครับสัญญาณนี้คือสัญญาณแห่งความโบ
เลอาลิสนะครับผมมาชิดๆใกล้ๆใกล้ชิดกันเลยเอาแล้วเราจะเรียบไปเรื่อยๆนะครับหนีไปเรื่อยๆนะชิดขวาไปเรื่อยๆงงๆโก่งๆนะครับชิดไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่หลงมีตุ้นนะฮะตุ้นน้ำแข็งนะกุ้งอลาสก้านะครับตุ้นเราก็เรียบร้อยฮะเราก็ผ่านมันไปนะครับแล้วตรงนั้นก็มีโบสถ์นะฮะให้เราเก็บนะครับเราก็จะเข้าไปเก็บของนิดนึงนะฮะตรงนี้มีของสำคัญอย่างหนึ่งนะครับมันคือกระดิ่งนั่นเองไม่รู้พี่แกเอามาไว้ทำไมตรงนี้เป็นกระดิ่งที่แม่งโคตรเก็บง่ายกระดิ่งนักขุดสีขาวเบอร์3นะครับแล้วก็มีพรตรงนี้นะครับเราก็จะมาเช็คพรเลยเบอร์3นี่ก็จะให้นะครับถึงเบอร์6เลยมั้งนี่แล้วเราก็ได้ถ้วยนะเราก็จัดการกับถ้วยเลยเพิ่มนะครับจอกศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพิ่มการฟื้นฟูนะครับนี่กระดิ่งนั่นคืออะไรมาดูซิกระดิ่งนะฮะนี่ได้หินเบอร์5เบอร์6นะครับเป็นสีขาวนะฮะสามารถไปซื้อที่ยายแก่ไม่จำกัดเอาละเราก็จะไปต่อนะฮะเราก็จะไปด้านนี้นะครับแล้วก็เลียบมาตรงด้านนี้เลยนะครับเลียบซ้ายไปเรื่อยๆไปเลยใช้เวลานิดเดียวครับตรงไปนะฮะก็จะเริ่มมีหมานะครับหมาเน่าสามารถกระโดดขึ้นไปได้นะครับแต่กระโดดไปกลายเป็นว่าไกลกว่าเดิมมาทางนี้ดีกว่าเราก็จะเจอค่ายนะครับโอ้หมาดูตูดมาโอ้แม่จ้าโว้ยแนะนำว่าหลบให้พ้นนะครับหมาอะไรไม่รู้อยู่หน้าหนาวเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แล้วก็จะมีพรตรงนี้ให้เช็คนะครับนี่ไว้หลบหมาก็แล้วกันนะแฟบแวบเนี่ยก็จะเห็นหมานะวิวสวยงามมาดูหมาได้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเดินตรงมานะฮะตรงมาด้านนี้แล้วก็มาเชิงเขาด้านนี้นะครับแล้วอย่าลืมว่ามาเช็คพรตรงนี้แล้วก็อ้อมนะครับไปเลยมาทางนี้นะครับขึ้นไปฮะลัดป้อมไปเรื่อยๆสนใจมันป้อมนี้ไม่ธรรมดาฮะโหดอยู่มีพี่คนนี้ด้วยนะครับไปเลยแล้วตรงนี้ก็มีนะฮะกิ้งขี้อยู่นะครับสามารถฆ่าได้แต่ต้องมาตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปฆ่ากิ้งขี้ไม่งั้นตายนะเอาละเรามาถึงจุดที่สวยงามที่สุดแล้วบริเวณนี้นะครับก็จะมีเสาอยู่นะเห็นไหมเสานั้นก็คือแผนที่ของเรานะฮะเราก็มาเก็บแผนที่สุดท้ายแมปน้ำแข็งที่นี่ได้เลยนะครับบอกก่อนนะว่าอย่าฆ่ายักษ์น้ำแข็งนะอย่าฆ่าหัวหน้าด่านนี้นะครับนี่เราก็จะได้พรบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณนี้นะแล้วก็มาตรงนี้นะครับปักไว้เลยนะแผนที่อยู่ตรงนี้นะครับเดินไปวิ่งบายขี่ม้าบายว่าไงไอ้น้องสนใจมาช่วยอีพีตีกาไหมตีกาหรือตีมือที่นี่จะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดฮะระวังสัตว์ร้ายตัวใหญ่ยักษ์โคตรใหญ่และอีกาขอหลบอีกาหลบยังไงไม่รู้ตัวใครตัวมันอู้แมงตามไม่ลดนะฮะอีกาตุ้ง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 อู้มันสู้กันนะฮะดีชอบให้มันสู้กันไปคราวนี้พอเราขึ้นมาด้านบนนะเราจะเริ่มเห็นโบสถ์นะครับเราจะเริ่มเห็นโบสถ์นะฮะผมบอกเลยว่าอ้อมนะครับอ้อมทันใดโอ้อีกาลุงยักษ์อ้อมนะครับอ้อมมาทางนี้ฮะมันก็จะมี2ตัวนี้กำลังเคลียร์กันอยู่ฮะไม่รู้แย่งตัวเมียกันหรือเปล่าก็จะมีอีกาอยู่ข้างบนด้วยนะครับเราจะอ้อมอยู่นะครับอ้อมนะครับเพื่อไปเช็คพรนะครับพรอยู่ไหนพรอยู่ตรงนู้นนะครับเราจะต้องเช็คพรก่อนนะครับนี่อุ้ยสูงไปไหมลงได้ไม่เป็นไรโชว์นี่ฮะเราก็จะมาเช็คพรอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือบริเวณทางที่จะไปเจอกับเจ้ายักษ์เพลิงนะครับแต่เราจะไปที่นี่นะฮะ
โบสอะไรนะโบสหย่อนใจไม่เห็นจะหย่อนใจอะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะมีเห็นลิบๆอยู่ตรงนู้นนะครับเราจะไปหย่อนใจดาบนี้ก็ไม่ได้ตีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปนะครับอ้อมไปทางด้านนี้อ้อมไปนะฮะพออ้อมไปปุ๊บการอินเวดมันจะช้าลงนะครับการศัตรูจะเข้ามาเจอเราช้าลงตรงนี้ก็จะมีให้กระโดดนะครับเฟบข้างบนนี้ก็มีของด้วยนะครับสามารถไปเก็บได้แล้วคราวนี้โอ้โหนี่ฮะพรเราต้องเช็คพรตรงนี้นะครับเพื่อสะดวกในการต่อสู้นะครับหมาเราไม่ได้ล่วงด้วยนะฮะถ้าเรามาข้างหลังแต่ถ้าเรามาข้างหน้าปุ๊บหมาแม่งล่วงอย่างเร็วโอเคเรียบร้อยนะฮะคราวนี้จะถึงเวลาฆ่าผู้เฒ่าแล้วนะครับมาเดี๋ยวจะมาฆ่าผู้เฒ่ากันผมได้ติดตั้งอันนี้ไว้นะครับเรียกวายุนะฮะผมจะไม่ใช้เฒ่าอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเฒ่าที่เทสแล้วอันนี้แบบว่ามีลุ้นน่ะลุ้นกว่านะครับเรียกวายุนะมันจะเอ๋อนะครับปงรอหน่อยนะโฟ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 โอโอโฟโฟถ้านายเข้ามาในจังหวะนี้นายก็จะไม่รอดโฟนะฮะรอเขียวนะรอเขียวโฟ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 เอาเอาท่านผู้เฒ่าก็หมดโอ้ยาฮะยาอย่านะท่านผู้เฒ่าโฟ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 เฒ่าเลือดแตกแล้วโอ้ยแย่จังโอ้ผู้เฒ่าแย่จังเลยเอาไป1โฟ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 นะฮะโอ้โหเป็นไงล่ะครับรอบเดียวจบเลยนิ้วโรหิตสิ้นชีแล้วได้หน้าเน่าๆด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าเน่าๆของผู้เฒ่านะหน้าเน่าๆอยู่ที่ไหนหน้าเน่าๆอยู่ตรงนี้นะถามว่าใส่แล้วดียังไงดียังไงต่อการฟันหรอไม่ใช่สิต่อกายภาพต่อการตีเหรอฮะต่อเพลิงต่อศักดิ์สิทธิ์นะครับดีกว่าอันนี้แต่ถามว่าดีกว่าอันนี้ไหมเรียกว่าต่อสายฟ้านะครับน้ำหนักของคู่เท่านี้ 3.6 แต่อันนี้มาถึง6เลยนะฮะและพวกนี้ก็จะหนักกว่าทั้งหมดเลยถ้า 3.6 เท่ากันนี้ก็ต่อการฟันต่อการแทงก็เปรียบเทียบเอานะครับนี่คือหน้ากากซามูไรเบอร์1นะนี่ก็เป็นหน้าเน่านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดาบนะฮะดาบเลียดนะครับที่เราได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้นั่นคือพิศวง20ไม่มีนะครับนี่ใส่ก็ได้ผมจะขอใส่โชว์นะฮะเออดูสิครับเนี่ยนี่คือดาบเลือดนะฮะถามว่ามีเลือดไหมโอ้ผมก็จะฟันเลือดตอนนี้เกมยังบั๊กอยู่นะฮะก็จะมีเลือดอยู่เออนี่ครับดาบเลือดที่โกโกวาต้องการนะฮะผมได้ทำภารกิจให้ท่านแล้วท่านอะไรนะแอดมาหาผมนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะต้องไปดูใหม่เดี๋ยวก่อนเอาแบบสวยๆก่อนนะฮะนี่ดาบเลือดอย่างนี้เหรอแดงๆทั้งตัวอย่างนี้เหรอครึ่งเรามาดูประวัติดาบเลือดกันนะฮะอาวุธของผู้เฒ่าดาบผู้ยิ่งใหญ่จากแดนต้นกกฮะดาบต้องคำสาปสังหารคนมานับไม่ถ้วนเมื่อได้ลิ้มรสดาบและความคุ้มค่าของผู้เฒ่าม็อกราชาโลหิตก็ได้เสนอขึ้นข้อจะให้เจ้าได้มีชีวิตอย่างไรความกระหายในสนามรบถ้าสัตว์ต่อสู้คือภูเขาซากศพนะฮะเปลี่ยนโลหิตต้องสาปเป็นคมดาบโจมตีไขว้ต่อเนื่องกดปุ่มโจมตีเพื่อโจมตีต่อเนื่องได้อีกนะครับยังไงอ้าวแล้วทำไมไม่ถืองามไส้แล้วคราวนี้ไม่บั๊กแล้วเราจะโชว์ได้ยังไงฮะโฟเฟ่นี่โฟเฟ่นี่โชว์ฮะนี่คือภูเขาซากศพนะฮะ1 2 3 4 4 4 4 1 2 3 4ห้าหกนะผมก็จะเติม1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6เป็นไงล่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งคุ้งคิงคุ้งคิงด้วยฮะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแบบฆ่าไอ้ตัวง่ายๆอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับคราวที่แล้วเป็นคางอสูรใช่ไหมคราวนี้ก็เป็นดาบเลือดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดภูเขาซากศพไว้ให้ด้วยนะครับไอ้ไม่ใช่ดาบปล้นดาบโจรป้นสายเลือดอีกอันนึงนะครับที่ใช้กับสปาร์กุอะไรนั่นนะฮะขอบอกว่าฟัน2ทีแม่งเลือดแตกแบบโคตรเวอร์อ่ะโกงเวอร์ฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ